ดูบาสเมื่อคืนแล้วเสียชะมัดเลยเบอร์สี่ทำฟาวเห็นไม่รู้กรรมการตาถั่วหรือว่ารับเงินใต้โต๊ะน่าจะสินให้เบอร์12ฟาวซะนี่ก็ถึงว่าแพ้ตอนใกล้จะหมดเวลาน่าเจ็บใจชะมัดอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวจะเลี้ยงซูชิปลาโทโร่หนึ่งจานอ๋อเดพี่เถียนช่วยทำซูชิหน้าปลาโทโร่ให้คุณโจหนึ่งที่ได้ครับเชฟหญิงชื่อเซียวคุณนายอยู่เป็นเมียเอกเราทำแบบนี้มันจะไม่ค่อยดีนะงานศพของพ่อเราไปไม่ได้ตอนนี้ยังต้องร้อยเขาไหว้เสียซะก่อนผมก็แซ่อยู่เหมือนกันนะงานศพก็แค่พิธีการเท่านั้นเองใครก่อนใครหลังก็เหมือนกันแหละดอกไม้กับซูชิเหมือนจะเข้ากันได้ดีนะเนี่ยพวกเธอไม่มีสิทธิ์มาไหว้สามีฉันคุณนายูขอโทษด้วยเรานึกว่าคุณกลับไปแล้วซื้อหลงเธอเพิ่งมาอยู่กับฉันเรื่องบางอย่างคุณยังไม่รู้มั้งเมื่อ30ปีก่อนผู้หญิงคนนี้ให้ท่าสามีฉันจนมีเด็กคนนี้ออกมาแล้วไม่นานก็มีคนที่สามมาเกาะแกะจนมีเด็กคนนี้อีกคนนึงพอสามีฉันตายพวกเขาก็ลับล่อมารบกวนเขาอีกถึงจะไม่มีทะเบียนสมรสแต่พ่อก็เอาชื่อแม่ของเราตั้งไปชื่อร้านจะแสดงว่าท่านให้เกียรติภรรยาทั้งสองคนเรามีกิจการเป็นพันล้านแค่เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นให้ก็ถือว่าให้เงินขอทานเท่านั้นแหละเชฟเซียวเมื่อกี้ผมโทรไปสั่งของมาสแปร์เอาไว้ไม่มีร้านไหนยอมส่งให้เลยบอกได้เปล่าว่าเพราะอะไรผมเชื่อมาหมดแล้วนะซัพพลายเออร์บอกว่าเซ็นสัญญากับบริษัทตี้หวงของสดเกรด A ที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นโดนกว้านซื้อไปหมดเลยถ้าเราต้องการใช้ก็ต้องขอจากพวกเขาอีกทีนึงทำแบบนี้ก็เท่ากับจะให้เราเจ๊งทางอ้อมนึกแล้วว่าไม่ปล่อยเราไว้นะชื่อเซียวต้องการอะไรอีกไปคุยกับน้องชายรู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วจะมาขอร้องฉันใช่ไหมผมจะมาบอกให้คุณรู้เอาไว้ร้านเราจะไม่ขายให้ใครก็ได้ฉันจะคอยดูว่าอยู่ได้นานแค่ไหนไม่ว่าจะด้วยอายุหรือสุขภาพผมก็ดีกว่าคุณทั้งนั้นน้อยไม่แน่ว่าช่วยชีวิตคุณอาจไม่ได้เห็นเราเลิกกิจการและไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามเราก็จะเปิดร้านต่อไปโอ้หวังนักนึกว่าตัวเองเก่งนักเหรอถ้าไม่ได้สามีฉันส่งไปเรียนญี่ปุ่นเชฟอย่างแกมันก็เป็นแค่กุ้ยคนหนึ่งเท่านั้นแต่กุ้ยอย่างผมจะอยู่เป็นเสี้ยนน้ำคุณไปอีกนานถ้าเป็นศัตรูกับฉันแกจะต้องเสียใจก็ไม่แน่ไปเถอะเดี๋ยวก่อนกล้ามาแข่งทำซูชิกับเราไหมล่ะถ้าฉันเป็นฝ่ายแพ้จะไม่ยุ่งกับร้านเธออีกแต่ถ้าฉันชนะร้านเย่หลงฟาจะต้องเลิกกิจการรวมทั้งคืนแหวนประจำตระกูลมาด้วยอย่ารับเปล่าชิวนะตกลงผมยอมรับถ้าผมแพ้จะปิดร้านทันทีและคืนแหวนของพ่อให้ด้วยหัวข้อการแข่งขันจะใช้ปลากระพงที่เฟยหวงโปรดปรานที่สุดตกลงตามนี้